โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธียกเสาเอกสร้างบ้านมั่นคงชุมชนประชาร่วมใจ2ริมคลองเปรมประชากรครับซึ่งเป็นชุมชนแรกจากทั้งหมด32ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและ6หมู่บ้านในเขตจังหวัดปทุมธานีรวมๆแล้วทั้งหมดมี 6,386 ครัวเรือนเพื่อรื้อย้ายสร้างบ้านใหม่เปิดพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครได้สร้างเขื่อนระบายน้ำคลองเปรมประชากรกว่า27กิโลเมตรครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือร่วมใจกันทำโครงการนี้สามารถเริ่มต้นได้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญจะสร้างความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่และทำให้ประชาชนมีความสุขตามความตั้งใจของรัฐบาลและถึงแม้ว่ารัฐบาลจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ก็พร้อมที่จะดูแลประชาชนทุกกลุ่มให้มีที่อยู่อาศัยมีสังคมที่น่าอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าขอให้ชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและดูแลคลองให้สะอาดต่อไปครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเนื้อที่10ไร่เศษแล้วก็มอบใบอนุญาตก่อสร้างบ้านจำนวน210หลังให้แก่ผู้แทนชุมชนประชาร่วมใจ2ส่วนการก่อสร้างบ้านจะเริ่มสร้างเฟสแรกจำนวน20หลังใช้เวลาประมาณ8เดือนครับหลังจากนั้นจะทยอยสร้างในเฟสต่อไปรวมทั้งชุมชนอื่นๆก็จะมีความพร้อมทยอยรื้อย้ายเพื่อที่จะก่อสร้างบ้านใหม่ภายในปีนี้โอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้ลงเรือเพื่อชมทัศนียภาพสองข้างทางของชุมชนริมคลองเปรมประชากรแล้วก็รับฟังการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการชุมชนประชาร่วมใจ2ด้วยครับคือบ้านเรือนเก่าเนี่ยปลูกสร้างไว้แล้วถ้าเกิดคุณนั่งเรือเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าบ้านเนี่ยไม่มีความมั่นคงเลยใช่ค่ะจะพังแหล่ไม่พังแหล่แล้วก็รุกรับหน้าน้ำ มีผลต่อการระบายของน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมถูกต้องทีนี้บ้านใหม่ที่สร้างเนี่ยก็จะอยู่ข้างในค่ะแล้วก็จะมีความเป็นระเบียบด้วยมีความมั่นคงสวยสดงดงามแล้วก็คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นก้าวแรกที่เริ่มต้นอีกหลากหลายพื้นที่ที่จะเริ่มกันต่อไปใช่ค่ะวันนั้นก็ช่วยกันนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของดีของคุณดีขึ้นแล้วก็คลองนั้นกลับมาสวยน้ำใสไหลเย็นๆได้ดังเดิมครับ